بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ทางทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงผมกับตาลนะครับแล้วก็เชิญมาพูดในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกจะเริ่มทำงานศาสนามาใกล้ๆกับเราเริ่มใช่ไหมถึงป่ะกี่ปีน่าจะประมาณนั้นมั้งเอาเป็นว่าเรารู้จักกันประมาณ 6-7 ปี 6-7 ปีนั้นเราทำมาก่อนนิดหนึ่งจำที่เราไปงานลิเบียได้ไหมที่ตึกลิเบียที่เจริญกรุงใช่นั่นก็ก่อนหน้านั้นหน่อยหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาในงานนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็คงจะเป็นคนที่มีส่วนไม่มากก็น้อยในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะครับคุณตาลทักทายนิดหนึ่งครับก็ดีใจที่ได้กลับมาอีกทีธรรมดาไม่ค่อยได้ออกไปบรรยายที่ไหนนะครับหลังๆก็นี่ก็เป็นงานแรกในรอบหลายๆเดือนนะก็ดีใจครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับพี่น้องอีกนะครับงานนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนตอนที่ทางอัลฮัมดุลิลลาห์ติดต่อมาเนี่ยเขาคุยกับคุณตาลเขาคงฟังเสียงคุณตาลแล้วเขาบอกว่าฟังเสียงคุณเนี่ยต้องตั้งหัวข้อว่าอดทนนะครับเสียงมันเศร้าเหลือเกินทำไมคุณเศร้าขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรอดทนขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการอดทนเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการที่เราถูกส่งมาให้อยู่บนดุนยานี้เพราะมันจะวัดจากความอดทนของแต่ละคนว่าระดับของความอดทนของใครเนี่ยที่มันมีเข้าเกณฑ์แล้วก็มากกว่าคนอื่นมันเป็นตัววัดว่าจริงๆแล้วเราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์กลับไปจะไปสู่จุดที่เรามาถึงเนี่ยในระดับไหนเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไม่มีการทดสอบ มันก็ไม่มีพอยต์ไม่มีสาเหตุที่เรามาอยู่บนโลกนี้ปัญหาคือเราลืมไปว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะแสดงความอดทนได้เท่าไหร่เราเลยมีปัญหากับการถูกทดสอบบนโลกนี้เราก็เลยบ่นเสมอว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่พอใจขอดุอาอัลเลาะห์ก็ไม่เคยตอบอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นเต็มไปหมดเป็นเพราะว่าเราลืมเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจและเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าเราอยู่บนโลกนี้เพราะเราเองเลือกที่จะมาอยู่บนโลกนี้หลังจากที่อัลลอฮ์ถามเราตอนที่เรายังเป็นแสงเหมือนที่อัลลอฮ์เขียนในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าให้สิทธิ์อย่างอื่นแต่ภูเขาทุกอย่างบอกไม่เอาแต่มนุษย์รับแล้วก็รับความลำบากของตัวเขาเองว่าฉันจะยอมเกิดบนโลกนี้เพื่อที่เอาสวรรค์เราเลือกเองที่จะถูกทดสอบอัลลอฮ์พูดท่านนบีพูดให้เราเข้าใจเพราะเราจำไม่ได้อัลลอฮ์ลบไม่ให้เราจำแต่อัลลอฮ์บอกวันเหตุการณ์ที่เราอยู่บนโลกนี้แล้วเราเลือกที่จะมาสู่ความลำบากเนี่ยเพราะเราเลือกเองอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเพราะเราต้องการยิ่งกว่านี้เราต้องการสวรรค์ที่อัลลอฮ์สร้างไว้เราก็มาอยู่บนโลกนี้แต่เพื่อความแฟร์อัลลอฮ์ลบความจำเหล่านี้ออกจากทุกคนเพื่อให้เริ่มจากจุดศูนย์เหมือนกันหมดแต่อัลเลาะห์ก็ยังเขียนในกุรอานแล้วก็ให้ท่านนบีบอกว่าเราเป็นผู้เลือกเองแล้วเวลาอัลเลาะห์พูดท่านนบีพูดมันเป็นความจริงเพราะนั้นจำไว้เราเลือกเองว่าเราเนี่ยอยากจะได้สวรรค์เราเลยมาขอให้อัลเลาะห์ส่งเรามาอยู่บนโลกนี้แล้วก็บอกอัลเลาะห์ทดสอบมาเลยยาอัลเลาะห์แล้วฉันจะทำแต้มให้ดูถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะไม่บ่นเราจะไม่ต้องมาพูดบรรยายในวันนี้ว่าเรื่องอดทนคืออะไรเพราะว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาตามที่เราเลือกเพื่อให้เราได้เข้าไปสู่สวรรค์ระดับสูงที่สุดนี่คือจบการบรรยายแต่ประเด็นคือผมและตาลและผู้รู้แล้วก็คนทำงานศาสนาและพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องมานั่งเตือนกันเสมอว่าเฮ้ยอย่าลืมว่าเราเนี่ยเกิดมาบนโลกนี้ทำไมผมกับตาลทำงานศาสนา
มากันหลายปีแล้วแล้วส่วนใหญ่ผมทำกับต่างศาสนาผมเชิญต่างศาสนิกซะส่วนใหญ่แล้วคนมีปัญหากับการที่ว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่ช่วยให้พ้นความลำบากทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องให้มีความตายต้องเจ็บป่วยต้องอะไรคำถามเราเนี่ยบางทีส่วนใหญ่มาจากมุสลิมเดิมด้วยซ้ำเวลาถามงี้ผมเองก็บางทีก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอผมต้องมานั่งลือพูดใหม่ว่าเราถ้าไม่มีการทดสอบถ้าไม่มีความลำบากเราจะมีเครดิตอะไรได้ยังไงถ้าเราสบายตลอดเวลาแล้วบอกว่าอีหม่านมันสูงเนี่ยพอเราสบายมันจะบอกว่าเรามีอีหม่านได้ไงไม่ใช่ก็คิดว่าหลายๆคนที่นี่คงไม่ได้เป็นคนที่ฟังงานเราเท่าไหร่ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ที่ผมเคยพูดให้คนอื่นฟังว่าถ้าหากมีสุนัขอยู่2ตัวเราเป็นเจ้าของตัวนึงเวลาเดินไปกับมันเนี่ยเวลามีอันตรายเนี่ยไอ้ตัวนี้วิ่งหนีกลัวส่วนอีกตัวนึงเวลามีอันตรายกับเราตัวนี้จะสู้หัวชนฝาจนตาย2ตัวเนี่ยตัวไหนในฐานะเราเป็นเจ้าของเนี่ยตัวไหนที่เราจะรักมากกว่ากันก็ย่อมเป็นตัวที่2แต่ในตัวที่วัดก็คืออันตรายที่จะเป็นตัววัดไว้2ตัวเนี้ยตัวไหนมีค่ามากกว่ากันอันตรายคือการทดสอบไอ้ตัวแรกก็จะเหมือนคนที่ไม่รู้จักเป้าหมายของตัวเองว่าเจ้านายจะเป็นคนเลี้ยงนะจะเป็นคนให้ทุกอย่างให้กินให้ที่อยู่ให้ทุกอย่างไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการทำให้เจ้านายเนี่ยพอใจเนี่ยถึงจะได้ริสกีมันก็จะเอาตัวรอดแล้วบ่นว่าทำไมต้องลำบากด้วยทำไมต้องอดทนด้วยส่วนตัวที่สองเนี่ยด้วยความรักของเจ้านายที่เห็นตลอดว่าฉันอยู่มาได้โตมาทุกวันเนี่ยเอาเจ้านายให้ฉันกินให้ทุกอย่างฉันต้องทำให้เจ้านายพอใจที่สุดแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ตายดีกว่านี่คือตัวที่สองมันก็เรื่องมันแค่เท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่อยู่บนดุนยาเราต้องเข้าใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้เราเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็จะทำให้เรากลับไปสู่อัลลอฮ์แต่ประเด็นคืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตไม่ได้เหมือนเรื่องที่ผมเล่าเรื่องสมมติที่เล่าให้ฟังว่าเราเป็นเจ้านายถ้าหมาตายก็ตายก็แค่นั้นแต่อัลลอฮ์จะให้เราหลังจากที่เราตายด้วยทีนี้หลายๆหะดีษที่ท่านนบีเล่าให้ฟังเสมอว่าอัลลอฮ์รักผู้ศรัทธาทุกคนแหละแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้เครดิตให้ความรักและให้ความจำเริญและให้ยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าสำหรับคนที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ทำอะไรแปลว่านั่งละหมาดแล้วก็อยู่งั้นอัลลอฮ์ก็รักแต่ว่าคนที่ออกไปแล้วก็ลุยอย่างเงี้ยทำทุกอย่างใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วเอาคำสอนของอัลลอฮ์ไปใช้เนี่ยแล้วก็เอาตัวเองเอาไปฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตเหมือนคนอื่นเนี่ยแล้วก็ผ่านความลำบากแล้วอดทนเนี่ยคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ยศที่มากกว่าแล้วคนเหล่านี้เวลากลับไปสู่อัลลอฮ์เขาจะเข้าใจแล้วเขาจะจำได้ที่เขาเลือกมาเกิดบนโลกเนี่ยเขาได้มีชัยชนะกับสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วส่วนคนระดับทั่วๆไปก็อยู่ในบ้านแล้วป้องกันตัวเองก็นั่งเก็บตัวก็ได้เหมือนกันแต่มันก็คนละระดับกันวิธีการที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายอัลลอฮ์ก็บอกไว้หมดแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้หลายๆคนที่เป็นคนที่เข้าใจศาสนาเยอะๆเนี่ยซึ่งก็ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าผิดอะไรนะก็เลือกที่จะปลีกตัวเองออกจากโลกแล้วก็อยู่แต่ในมัสยิดแต่ถ้าเรากลับไปดูชนกลุ่มแรกที่อัลลอฮ์สัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยและเป็นคนระดับสูงที่สุด3รุ่นแรกคนเหล่านั้นคือมุสลิมรุ่นแรกที่ไปได้นั่งอยู่ในมัสยิดคนเหล่านั้นคือคนที่ออกไปสู่โลกแล้วก็เปิดโลกใหม่ให้กับโลกใบนี้ของเราแปลว่าลุยแหลกไม่ว่าจะเรื่องการค้าไม่ว่าจะเรื่องการปกครองไม่ว่าจะเรื่องการ
คิดค้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมาจากมุสลิมยุคแรกเพราะเขาเข้าใจว่ายิ่งเขาเอาตัวเองออกไปสู่ความสู่การทดสอบเท่าไหร่แล้วก็แสดงความอดทนของเขาเท่าไหร่เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาเหมือนที่เขาเลือกที่จะมาลุยบนโลกนี้อัลลอฮ์จะให้รางวัลเขาเหนือกว่าเพราะเขาเข้าใจประเด็นของการถูกส่งมาเกิดบนโลกนี้เพราะเขาเลือกเองเขารู้เขาไม่มาโทษอัลลอฮ์ว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องทำให้เป็นอย่างนี้ไม่เขารู้ว่าฉันเลือกเองและด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ฉันจะทะยานสู่ชั้นสูงสุดอิสลามเลยออกไปสู่โลกนี้มาจนทุกวันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ก่อนนั้นยิ่งใหญ่ในทุกเรื่องไม่ว่าจะภาษาวิทยาศาสตร์การปกครองเราเป็นต้นแบบของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในทุกวันนี้เพราะว่าคนรุ่นแรกเราเข้าใจประเด็นของการอดทนและประเด็นของการเอาตัวเองออกไปสู่การทดสอบวิ่งไปสู่การทดสอบไม่ใช่หนีแล้วเขาเข้าใจว่าเขาจะได้ผลบุญมหาศาลในการเป็นตัวอย่างในการอดทนต้องอดทนและจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เขาได้ผลบุญเยอะต่อให้ทุกคนจะคัดค้านในช่วงแรกเขาจะไม่มองว่าเอ้ยเราอยู่กันเฉพาะในกลุ่มมุสลิมของเราแล้วก็ไม่เคยออกไปข้างนอกเวลาจะค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะมุสลิมเขาจะขายคนทั้งหมดเวลาปกครองเขาไม่ได้ปกครองแค่นี้เขาจะปกครองคนทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์ส่งอิสลามมาสู่มนุษยชาติไม่ใช่มาสู่กลุ่มคนเล็กๆที่ปัจจุบันเรียกว่ามุสลิมอยู่กลุ่มนึงไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวและทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำโดยคิดว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบแล้วเป็นหน้าตาเป็นเกียรติของอัลลอฮ์แล้วก็พร้อมที่จะรับภาระนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี่มันมาจากการเข้าใจเจตนาของตัวเองที่อยู่บนโลกนี้ไม่ทราบว่าทุกคนที่มานี่เราเคยกลับไปคิดไหมว่าเราทำอะไรอยู่บนโลกนี้หลายๆครั้งที่ผมเดินไปมาแล้วก็ดูสถานการณ์ทั้งหมดที่พี่น้องมุสลิมเราทำเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจในเมื่อหลังๆผมทำธุรกิจเนี่ยหาเรื่องต้องอดทนเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยผมดูแล้วเหมือนเราทำบางอย่างเนี่ยเพื่อให้เราเด่นเพื่อให้เราดังเพื่อให้เรารวยแล้วก็มาอวดเพื่อให้เด่นให้ดังกันอยู่เฉพาะดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของการที่เราทำทุกอย่างเพราะถ้าเราเนียดเรามีแค่นั้นเนี่ยเพื่อให้เด่นให้ดังเพื่อให้โชว์รวยโชว์มีตังโชว์มี power เนี่ยเวลาเราถูกทดสอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะบ่นว่าถ้าเราอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมลำบากขนาดนี้ทำไมอย่างโง่ทำไมอย่างงี้ทำไมอย่างงั้นเพราะเราไม่เข้าใจว่าเราทำมาหากินไปเพื่ออะไรเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดูแลภรรยาเราดูแลสามีเราเพื่ออะไรผู้ศรัทธาที่แท้จริงอัลลอฮ์พูดในกุรอานคือผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ทำไมทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่ารู้ฉันอยู่บนโลกนี้เพื่อทำให้เราพอใจเพื่อให้ฉันกลับไปสู่จุดสูงที่สุดที่จะเป็นไปได้ฉันจะค้าขายจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจตนาในหัวเราเนี่ยมันควรจะทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบางทีขายดีบางทีขายไม่ดีบางทีมีกระแสไม่ดีบางทีอย่างนี้มันจะไม่สะเทือนสำหรับผู้ที่มีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าเราเข้าใจมันเป็นการทดสอบจริงๆคำว่าอดทนนี่มันอาจจะแคบนะซอบอร์มันอาจจะแคบเพราะการอดทนมันเหมือนกับแปลว่าเก็บกดแต่มันไม่ใช่ความอดทนของเรานี่คือขยันโดยมีเป้าหมายโดยมีความเข้าใจว่าทำอะไรอยู่เด็กมีความมีการยอมรับแล้วก็ฟิตตลอดเพื่อที่จะไปให้สู่ชัยชนะแต่ไม่ได้เก็บกดอะไรเลยเพราะคนที่เก็บกดคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกอธรรมแต่คนที่มีสบัดนี่คือไม่ได้ถูกอธรรมนะคือเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ลุย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 เหมือนคนพยายามจะเล่นกล้ามเล่นเล่นเล่นไม่ได้บ่นว่าตัวเองเจ็บปวดแล้วเมื่อยกลับมาบ้านไม่เล่นเพราะว่าเราอยากจะดูหุ่นสวยอยากไปแข็งแรงอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นไอ้คนนี้อดทนไหมอดทนแต่ไม่ได้ในเซนส์ของการถูกเก็บกดอดทนเพราะว่า
รู้ผลลัพธ์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคำนี้นะมันไม่ใช่คำอดทนมันคือความสู้มันคือการสู้เราจะสู้ได้ต่อเมื่อเราเข้าใจเจตนาของการสู้หัวข้ออดทนจริงๆผมเคยบรรยายในรายการของผมกับตาเนี่ยมันจริงๆมันไม่มีสำหรับมุสลิมมันคือความเข้าใจและสู้เสมอจิฮาดไม่ใช่ไปฆ่าใครจิฮาดคือสู้กับทุกเรื่องที่มันถูกส่งมาเป็นเรื่องที่อยู่ข้างหน้าเราเพื่อให้โชว์อัลลอฮ์ว่าเราทำได้ขนาดไหนแล้วมันก็จบแค่นี้ชีวิตเรามันจบแค่นี้ถ้าทุกคนมีเจตนาอย่างนี้หมดนะครับทุกอย่างที่มุสลิมแตะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสมัยซอฮาบะห์คนข้างนอกเข้ามาดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูเราอวดรวยแล้วไม่ได้อวดเก่งเหมือนมุสลิมที่ไม่เข้าใจประเด็นแล้วก็โชว์รวยขับรถแพงๆแล้วก็โชว์ยิ่งใหญ่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่มันไม่ถีของชัยฏอนเราอาจจะมีกินดีอยู่ดีแต่ว่าเราแสดงความกินดีอยู่ดีของเราแสดงโดยการบอกว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาอัลลอฮ์ให้เรามาการแสดงตัวของเราเนี่ยการกินดีอยู่ดีความสุภาพของเราความดูอู้ฟู่ของเราจะทำให้คนอื่นเห็นว่านี่คือความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าเราเป็นคนของอัลลอฮ์แต่ผมไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นมุสลิมบางกลุ่มบางประเทศเพราะเขาโชว์รวยให้ตัวเองยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ได้โชว์เพื่อให้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คนเรานี่พอมีปัญหาหน่อยก็จะต้องใช้คำว่าอดทนแบบเก็บกดเพราะประเด็นของการที่เขาทำทุกอย่างมันไม่ได้ทำเพื่อให้อัลลอฮ์ไม่ทำให้คนเห็นว่าอัลลอฮ์ให้กับเราขนาดไหนนะครับคุณตาลเนี่ยผมเจอคุณตาลโดยที่อัลลอฮ์ผมไม่ได้รู้ว่าทำไมต้องเจอแต่อัลลอฮ์ทำให้ผมต้องเจอเพราะว่าดุอาผมอันหนึ่งที่ผมขอให้มีคนที่ผมไว้ใจได้หนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นเพื่อนผมแล้วก็ลุยอะไรไปข้างหน้าด้วยกันเพราะผมจะลุยคนเดียวไม่มีคนช่วยคิดช่วยเบรกมันอาจจะไม่เวิร์กถ้ามีเยอะเกินไปมันก็ทำให้วุ่นวายไปนิดหนึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็ส่งมาเจอกันเพราะว่าต้องการจะเรียนกุรอานของอัลลอฮ์เลยไปหาที่เรียนภาษาอาหรับแล้วมาเจอคุณตาลเรียนไม่ได้วันเดียวไม่ทันเรียนด้วยภาษาอาหรับไปเจอกันเฉยๆวันเดียวไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแต่วันลุกขึ้นเจอปุ๊บเลิกเรียนเลยเลิกเรียนแล้วก็อัลเลาะห์ให้มาทำงานศาสนาเลยไปอยู่ในกลุ่มทำงานศาสนาจนทุกวันนี้อัลเลาะห์ให้เรามาทำงานธุรกิจซึ่งผมเองเป็นคนไม่อยากทำธุรกิจแต่อัลเลาะห์ให้ก็ทำทุกวันนี้จนเราทำหน้าที่ค่อนข้างจะใหญ่โตโมโหลานมากมันเป็นหน้าที่มันไม่ได้เป็นของผมมันเป็นของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ผมกับตาลต้องมาดูแลแล้วมันเป็นหน้าที่ที่หนักมากสำหรับผมหนักมากถ้าให้เลือกผมไม่ทำผมกวาดถนนอยู่ที่บ้านแล้วก็ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ถ้าอัลลอฮ์ให้เงินเดือนผมพอแค่นี้ดีกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ผมจำเป็นต้องแบกความหนักอันนี้แต่สิ่งที่ต้องแบกตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าแบกไปทำไมแต่ผมเข้าใจว่าต้องทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์แต่ทำไปทำมาเริ่มรู้ว่าธุรกิจที่ทำมันไม่ได้เป็นธุรกิจเพื่อให้ได้ริสกีซะส่วนใหญ่มันเป็นธุรกิจที่ทำให้คนรู้จักอิสลามอินชาอัลลอฮ์มากขึ้นและเร็วขึ้นโดยที่มันสามารถเข้าไปสู่หัวใจคนโดยการค้าขายเหมือนบรรพบุรุษของอิสลามที่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วยการค้าขายจึงทำให้อิสลามเข้ามาสู่แถบมาลายูทั้งหมดด้วยการค้าขายพอเราให้เข้าใจตรงนี้นิดหน่อยผมก็โอเคจะลำบากแค่ไหนจะเป็นหนี้จะเป็นปัญหาจะเป็นอะไรหรือจะโดนแบ็คลาชโดนคนว่าอะไรต่อมีอะไรแค่ไหนเราก็รับไปแล้วกันเพราะว่า
อัลลอฮ์วางมาให้ในมือเพื่อบางอย่างเพื่องานของอัลลอฮ์ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้ว่าเบื้องหลังจนนัดวันแรกที่ทำมาเกือบ10ปีของวันนี้รายละเอียดของความปัญหาของการทดสอบทั้งหมดที่อยู่ระหว่างนั้นจนถึงตอนนี้ธุรกิจของผมกับตาลตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ30สาขามันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีความเหนื่อยมากขนาดไหนเหนื่อยทางสมองคุณตาลเหนื่อยทางใจของผมแล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอูซุบิลลาห์ขอให้มันผ่านไปได้แต่ผมแล้วก็ผมบอกตาลเสมอว่าเราต้องเข้าใจว่านี่คือการเก็บแต้มของเราทุกอย่างรักษาสถานะให้ดีอยู่ดีๆพนักงานเราไปทำให้ชื่อเสียงอิสลามหายไปเพราะทำชั่วบางอย่างแล้วมันก็จะมาลงที่ผมแล้วผมก็ต้องรับไปแล้วก็ทำให้คนรู้วิธีการคิดแบบอิสลามต่อไปจริงๆแล้วถ้าใครรู้เบื้องหลังผมคิดว่าคงจะไม่มีใครอยากทำธุรกิจเหมือนที่ผมทำนะเพราะว่ามันหนักมากธุรกิจมันเป็นการทดสอบอันมหาศาลมากแต่ผมก็จะเตือนตัวเองแล้วก็บอกทุกคนต่อไปว่าเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเราแล้วอัลลอฮ์จะให้เราแบกขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอัลลอฮ์จะให้เราแบกน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีความง่ายดายในการที่จะแบกการทดสอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆจนการแบกของเราจบไปและกลับไปสู่อัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์พอใจในตัวเราแค่นั้นเองอย่าทำธุรกิจอย่าทำความสวยงามให้ตัวเองอย่าหาอำนาจให้กับตัวเองโดยไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าคุณจะล้มและคุณจะเจ็บอย่างมหาศาลผมแค่อยากจะบอกตรงนี้เดี๋ยวคุณตาลจะขยายให้ฟังว่าความอดทนจริงๆมันเป็นยังไงที่เราผ่านมาอินชาอัลลอฮ์คุณตาลครับครับก็ที่คุณโตพูดเมื่อกี้ว่าถ้าหัวข้อวันนี้มันแปลว่าความอดทนเนี่ยจริงๆเราไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ของความอดทนอย่างที่คนเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าหัวข้อมันมาจากคำว่าซอบัตเนี่ยเราพอจะพูดได้แล้วก็อยากจะพูดให้ฟังนะคำว่าซอบัตเนี่ยแปลไม่ให้ผิดเลยเนี่ยแปลว่าอดทนน่ะใช่แต่มันเหมือนว่าคำว่าซอบัตมันเป็นหลังคาใหญ่ขนาดนี้แล้วคำว่าอดทนมันอยู่แค่จุดเดียวของนี้ความอดทนมันแคบมากถ้าจะให้มันอธิบายคำว่าซอบัตได้เพราะคำว่าซอบัตเนี่ยมันเป็นอีหม่านเป็นความศรัทธาขั้นสูงสุดของมนุษย์ผู้ที่จะเข้าถึงความซอบัตได้เนี่ยคือผู้ที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นถ้าอัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์จะให้เขาผ่านประสบการณ์แล้วเขาเข้าใจคำว่าซอบัตข้อพิสูจน์ตรงเนี้ยอัลลอฮ์บอกเลยว่าลักษณะของผู้ที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคือใครอัลลอฮ์พูดชื่อพวกเขาไว้25คนในกุรอานบรรดานบีทั้งหลายอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์รักพวกเขาอัลลอฮ์รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดอัลลอฮ์รักนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์รักนบีมูซาแต่ละคนเนี่ยผ่านประสบการณ์ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยที่จะสามารถผ่านได้โดยหัวใจไม่แตกสลายท่านนบีตั้งแต่รับวะฮีลงมาเนี่ยโอ้โหแต่ละวันที่โดนเนี่ยตั้งแต่โดนเกลียดชังจากญาติคนที่เคยรักนบีคนที่เคยเคารพนบีคนที่เคยให้เกียรตินบีไม่ใช่โดนเกลียดอย่างเดียวโดนไล่ฆ่าโดนต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกไปข้างนอกไปตออีฟโดนหินไล่ปาไปอยู่มะดีนะห์ต้องเริ่มทำสงครามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ถ้าใช้คำว่าอดทนไม่มีใครผ่านหรอกครับนบีอิบรอฮีม
กว่าจะมีลูกได้อายุเกือบ90ต้องเอาลูกไปปล่อยไว้กลางทะเลทรายถ้าบอกว่าอดทนเนี่ยไม่มีใครผ่านแต่เราบอกฉันรักคนพวกนี้คนที่เรารักแต่ละคนไม่มีใครเสวยสุขอยู่ในวังอยู่ในบ้านใหญ่ๆมีเงินมีทองใช้แล้วก็ไม่ต้องเจออะไรแต่ละคนผ่านสิ่งที่เหลือเชื่อที่มนุษย์คนหนึ่งจะผ่านได้พนางฮายัดเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งหาน้ำกลางทะเลทราย 7-8 รอบอัลเลาะห์ให้ตัวอย่างนั้นแล้วก็ให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วต้องปฏิบัติแล้วเราบอกรักคนคนนี้แปลว่าความซอบัตเนี่ยถูกใส่ลงมาให้กับทุกคนที่อยากจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ถ้าใครเคยอ่านซูเราะห์วัลอัสรีนี่เราเคยพูดหลายครั้งละอัลเลาะห์บอกมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับยกเว้นและเวลาอัลเลาะห์เรียงลำดับเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันหมดนะครับลำดับเบสิกที่สุดลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับสูงสุดของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นได้ข้อที่หนึ่งมีอีมานศรัทธารู้ว่าอัลเลาะห์มีไม่ยากใครๆก็รู้จะปฏิเสธหรือจะเชื่อหรือเปล่ามีอีมานเบสิกจะไม่ขาดทุนเบสิกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองทำความดีอย่างที่อัลลอฮ์สั่งขั้นที่สามเนี่ยอัลลอฮ์มีอยู่จริงเอามาตักเตือนกันอัลลอฮ์บอกให้ทำอันนี้อัลลอฮ์ห้ามอันนี้เอามาตักเตือนกันขั้นที่สามรู้อีมานปฏิบัติแล้วก็เอาไปตักเตือนคนขั้นสูงสุดถ้าใครผ่านได้คุณจะถูกรักสบัดถ้าแปลว่าอดทนไม่ได้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยสบัดสำหรับผมถ้าแปลให้มันกว้างกว่าอดทนเนี่ยมันแปลว่าการถูกวัดใจสบัดแปลว่าอัลลอฮ์ส่งเหตุการณ์บางอย่างมาที่มันดูแย่มันดูเราจะผ่านไม่ได้มันดูว่ามันเจ็บหัวใจมันดูว่ามันลำบากแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดมาย่อมเป็นสิ่งที่ดีและอัลลอฮ์จะให้เราผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าตรงหน้ามันไม่ใช่เชื่ออัลลอฮ์มากกว่าตาเชื่ออัลลอฮ์มากกว่าหัวใจที่เห็นเชื่ออัลลอฮ์มากกว่าที่สมองเราบอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีนบีทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนบีมูซาหนีมาจนถึงทะเลแดงจะโดนไล่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่แล้วทะเลแยกได้เนี่ยเพราะความสบัดทุกคนบอกตายแน่ๆแล้วตายแน่ๆแล้วฉันเชื่อในอัลลอฮ์ 100% หัวใจทั้งหัวใจไม่มีความคลางแคลงเลยแล้วอัลลอฮ์ก็จะช่วยนั่นคือความสบัดเอาความมั่นใจในอัลเลาะห์สู้กับสมองและสายตาที่เราเห็นแล้วเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีถึงแม้หัวใจและสมองของเราจะไม่เชื่ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์นี้ได้ด้วยความมั่นใจในอัลเลาะห์จริงๆเนี่ยเขาจะถูกเลื่อนชั้นเสมอเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเลื่อนชั้นนะแต่ประสบการณ์เนี่ย10ปีที่แล้วที่เคยเจอเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเล็กมากๆเลยเล็กมากๆเทียบกับตอนนี้นะโอ้โหตอนนั้นแบบตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมเริ่มเป็นหนี้ก้อนแรกรู้สึกโอ้โหนอนไม่หลับโน่นนั่นนี่ผ่านมา10ปีปัญหาใหญ่กว่าเดิมเป็น100เท่าแต่มีความโล่งใจมากกว่าเดิมสบัดคือการเดินลุยไฟไปโดยที่ไม่รู้สึกอะไรว่ายข้ามแม่น้ำเชี่ยวโดยไม่รู้สึกอะไร
พราะความพยายามอย่างเต็มที่และหัวใจเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆที่สุดกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผู้ที่สบัดอย่างแท้จริงจะได้เจอเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลของความพยายามเกิดขึ้นจากน้ำมือของเขาโดยที่เขาเคลมว่าเขาใช้ความสามารถของตัวเองท่านนบีไปสงครามกี่ครั้งสงครามบะดัรศัตรูมีมากกว่าเป็นหลายเท่าเอาชนะได้นบีอิบรอฮีมโดนโยนลงไปในไฟแล้วไฟเย็นพระนางฮายัดวิ่งหาน้ำ7เที่ยวบนภูเขาแต่น้ำซ้ำๆมาเกิดขึ้นที่อื่น อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เหลือเชื่อกว่าสิ่งที่เราคาดหวังเสมอหากเราเชื่อและมั่นใจและรู้จักคำว่าสบัดอัลลอฮ์จะให้รู้ว่าผู้ที่พระองค์รักจริงๆเนี่ยจะได้อะไรแล้วพอเขาได้มาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำคือขอบคุณอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เลยนะครับ ความสบัดพูดอีกทีนึงคือขั้นสูงสุดของการที่เราจะเป็นมุสลิมคนที่จะเปลี่ยนจากมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้ไม่มีวันถ้าหากว่าเขาไม่ผ่านคำว่าสบัดโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าเราเข้าใจประเด็นอย่างที่บอกของการอยู่มีตัวอย่างตัวหนึ่งที่ผมเองเคยเกิดเหตุการณ์ว่าต้องอดทนแล้วก็ฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำเพื่ออัลลอฮ์คือการที่เรานี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆการที่เราต้องมานั่งขอโทษใครบางคนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่การเราขอโทษเขาเนี่ยเพื่อให้ปัญหาจบให้ฟิตนะจบตามที่อิสลามสอนไว้ฝืนความรู้สึกแล้วก่อนจะทำบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ผมขอโทษคนนี้เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์พอเราทำสิ่งที่ร้ายและรุนแรงตามที่ชัยฏอนกระซิบได้แต่ผลมันไม่ดีแล้วก็ขอโทษสิ่งที่ได้คืนมาคือ respect คืออะไรความเคารพความเคารพจากคนที่เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นด้วยการขอโทษเนี่ยทำให้คนรับอิสลามกับเหตุการณ์นั้นของผมเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนและการที่ขอโทษนั้นน่ะทำให้ผมเห็นพี่น้องของเราที่เป็นตัวปลอมโผล่ขึ้นมาหลายคนมันได้เกินคุ้มกับการที่เรากลืนไปแล้วก็อดทนแล้วก็บิสมิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์เก็บแต้มสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ย3อย่างจากการที่เราไม่ทิฐิเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองแจ๋วเนี่ยเราขอโทษก่อนสิ่งที่ได้นะมันทำมหาศาลมาเรารู้ว่าใครคือศัตรูเราอย่างชัดเจนเราได้พี่น้องมาใหม่มหาศาลแล้วเราได้ความเคารพมาแปลว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติกับเราบนดุนยานี้อันนี้ประสบการณ์ของผมที่ผมทำที่ฝ่าที่ฝืนความรู้สึกแล้วอดทนแล้วก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะทำผมทุกคนเสนออย่าเลยอย่าขอโทษเลยบังเพราะมันเสียฟอร์มมุสลิมเราขอโทษคนอื่นได้ไงก็ไม่เป็นไรวิธีที่ดูดี
อัลลอฮ์สั่งท่านนบีสอนให้เป็นอย่างนี้บิสมิลลาห์นี่ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆใครประติดประต่อได้ว่าผมพูดเรื่องอะไรคงจะเข้าใจแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้กับชีวิตของทุกคนที่ฟังอยู่ในที่บ้านไม่ว่าจะเรื่องการเงินไม่ว่าจะเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพี่น้องญาติตะโกโหติกาเนี่ยมันมีบ่อยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างสามีภรรยาลูกของเราที่ทำงานมีการเมืองมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราอย่าฟังเสียงกระซิบของชัยฏอนที่จะจบการอดทนของเราด้วยการทำในสิ่งที่ชัยฏอนมันสั่งและสิ่งที่ชัยฏอนมันสั่งก็คือสิ่งที่มันขัดแย้งกับกุรอานหรือวิธีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีแล้วการอดทนการถ่อมตนการใจเย็นสิ่งพวกนี้ทั้งหมดนะมันเป็นอาวุธนะแต่เราคิดว่ามันเป็นการวางอาวุธลงแล้วก็ยอมแพ้การอดทนมันเป็นอาวุธอัลลอฮ์ไม่ได้พูดมาให้ชัดแต่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเพราะว่าอัลลอฮ์เอาอาวุธนี้ให้เราโดยให้ไม่ให้คู่ศัตรูของเราเนี่ยเห็นไม่ให้ชัยฏอนเห็นไม่ให้มนุษย์ที่เป็นชัยฏอนเห็นว่าอาวุธเรานี่คืออะไรความอดทนความใจเย็นมันคืออาวุธที่จะทำให้เราชนะทุกปัญหาทั้งหมดถ้าคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างคุณและเชื่ออัลลอฮ์มีจริงคุณทำตามที่อัลลอฮ์สั่งทำตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำตามข่าวเนี่ยข่าวของการเตือนว่าอดทนคือสิ่งที่ดีเนี่ยทำตามอินชาอัลลอฮ์คุณชนะในทุกเรื่องแต่อย่าลืมทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นมันถึงจะชนะนะครับฉะนั้นเวลาของเราหมดคุณตาจะเสริมหน่อยไหมคุณโตบอกให้ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพคราวนี้ตัวอย่างมันมีเป็นร้อยเหมือนกันกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรดีคือที่จะยกตัวอย่างเพราะทุกคนอาจจะรู้จักธุรกิจของเราพอสมควรนะครับว่าเราทำบริษัทเนื้อแล้วก็บริษัทร้านอาหารซึ่งที่คุณโตเล่าให้ฟังคือแต่ละช่วงเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บททดสอบมันก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ละบททดสอบที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่ทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราผ่านไม่ได้เสมอปัญหามันใหญ่กว่ากำลังที่เราจะสามารถต่อกรกับมันได้เสมอเอาปัญหาล่าสุดปัญหาล่าสุดที่เจอนะครับช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยมีการถูกสั่งปิดร้านอาหารเกินครึ่งของปีแปลว่าทั้งเดือนเนี่ยเปิดปิดเนี่ยสลับกันไปเนี่ยโดนปิดร้านอาหารนับจริงๆ150กว่าวันพนักงานทั้งหมดเราตอนนั้นเรามีพนักงานอยู่ประมาณ500คนต้องจ้างพนักงานทุกเดือนเปิดเดือนขึ้นมาจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนปีนั้นปีเดียวขาดทุน60กว่าล้านแต่สิ่งที่เราขอดุอาเนี่ยคืออัลลอฮ์ฉันทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อพระองค์ฉันทำทุกสั่งอย่างที่ถูกต้องพระองค์แล้วนึกไม่ออกเลยว่าทางออกมันจะเป็นยังไงเตรียมปิดบริษัทแน่นอนอยู่แล้วไม่มีรายได้แต่มีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายตลอดเวลาเนื้ออยู่ในสต็อกอยู่เป็น 50-60 ตันทำยังไงอ่ะอยู่ๆก็มีคนโทรมาบอกว่าสนใจบริษัทคุณมากเลยเดี๋ยวจะเอามาลงทุนมาเพิ่มทุนให้มาถือหุ้นเรา 10% แล้วก็ให้เงินมาล้างหนี้หมดผมพยายามกับโตแบบไม่รู้จะทำยังไงพยายามจะขาย delivery ขายส่งตามบ้านไปเปิดที่ตรงนั้นตรงนี้ขายของทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้เงินเท่ากับรายจ่ายเหมือนพนังฮายัดวิ่งอะโซฟามัดว่าวิ่งขาดทุนขาดทุนขาดทุน
อยู่ๆก็มีคนโทรมาบอกผมอยากจะลงทุนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ผมก็โตไปนั่งคุยผมขาดทุนอยู่นะเว้ยแล้วเป็นช่วงโควิดแล้วไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าโควิดจะไปถึงไหนไม่เป็นไรผมจะลงทุนผมว่าบริษัทคุณดีผมก็บอกไม่ดีมาดูบัญชีดิไม่ดีผมว่าดีก็ใส่เงินเข้ามาปีนั้นผ่านมาได้โดยที่ไอ้ขาดทุนที่ผมว่าไปเนี่ยเขามาเคลียร์ให้หมดไม่เกี่ยวกับความพยายามของเราอัลลอฮ์ส่งมาแล้วเราก็ผ่านมันมาโดยที่รู้ว่าถ้ามั่นใจในอัลลอฮ์มากพออัลลอฮ์จะส่งความช่วยเหลือมาแบบที่เราคาดไม่ถึงแต่โอเคผ่านมาได้ปีต่อมาไอ้คนที่เขามาลงทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าผมอ่ะเอาเงินมาลงช่วงที่คุณตกระกำลำบากนะแต่คุณต้องสัญญากับผมว่าคุณน่ะจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำตลาดหลักทรัพย์คืออะไรวะก็สัญญากันไปแปลว่าอะไรอะครับแปลว่าปีหน้าเนี่ยคุณต้องเปิดร้านเพิ่มอีก10ร้านปีต่อไปอีก10ร้านอีก10ร้านอีก10ร้านเปิดร้านเพิ่มไปเรื่อยยอดขายต้องมากกว่าเดิม 30% 30% 30% ไปจนอีก5ปีตอนนั้นเราก็ครับโอเคครับโอเคผมสัญญาคือไม่รู้จะทำไงแล้วไม่งั้นก็ต้องปิดบริษัทปีต่อมาต้องขยายยอดขายอีก 30% ต้องเปิดร้านอาหารอีก10ร้านไม่มีเงินสักบาทหนึ่งแต่สัญญากับเขาไปแล้วทำไงอ่ะมกราก็แล้วกุมภาก็แล้วยังไม่มีตังค์มาเปิดร้านครัวกลางก็สร้างขึ้นมาแล้วศูนย์กระจายสินค้าก็สร้างขึ้นมาแล้วพยายามจะระดมทุนทำไงวะหาเงินที่ไหนดีปีที่แล้วก็ขาดทุนธนาคารไปธนาคารอิสลามหรือใครเขาก็ไม่คุยกับเราเพราะบัญชีมันขาดทุนก็พยายามเด้งยอดขายเอาเนื้อไปขายที่นั่นพยายามจะเบ่งยอดขายที่นี่ลงไปทางใต้พยายามหาผู้มาลงทุนโน่นนั่นนี่คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้วิ่งทั่วประเทศไปหมดไม่มีใครลงทุนอยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาบอกผมได้ข่าวว่าอยากจะเพิ่มทุนเหรอผมว่าบริษัทคุณน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเพิ่มทุนให้อยู่ๆก็โทรมานี่เอาแค่ตัดตอนจากช่วงโควิดมานะบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วมันดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผ่านได้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วพยายามให้เต็มสุดความสามารถแล้วอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับที่เราพยายามมาให้ในมือแบบคาดไม่ถึง ผู้ลงทุนที่มาใหม่ไม่รู้จักเคยเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยพาคนมา10คนแต่ละคนลงเท่านั้นเท่านี้ได้เงินทุนมาอีก3เท่าของสิ่งที่กองทุนกองแรกลงทุนเคลียร์หนี้สินโน่นนั่นนี่เปิดสาขาเพิ่มมาได้อีก10สาขา12สาขา13สาขา15สาขา ไม่เกี่ยวกับที่เราพยายามละและคนที่โทรมาเนี่ยไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยกันอยู่ๆก็ไปนั่งกินที่ร้านแล้วก็ชอบอาหารของเราแล้วก็ไปนั่งกินอีกร้านก็ชอบบอกว่าทำละอร่อยอันนี้มันน่าจะมีศักยภาพในการที่จะเติบโตได้เอาเงินมาลงทั้งที่เราเพิ่งขาดการขาดทุนอย่างย่อยยับมาต่อให้ผมวิ่งไปขอร้องให้ตายก็ไม่มีใครทำถ้าอัลลอฮ์ไม่สะกิดเราไม่ได้วิ่งไปขอด้วยเดินมาขอลงทุนกับเราเดินมาขอซื้อหุ้นเราเพื่อเอาเงินเข้ามาสบัดแปลว่ามั่นใจแม้ข้างหน้ามันจะไม่ใช่แล้วอัลเลาะห์จะให้เกินที่เราจินตนาการหลังจากนั้นมาก็ขยายสาขามาเกินตัวไม่มีเงินเนื้อเหนียว
มีปัญหาอยู่ๆอัลเลาะห์ก็ให้ไปเจอวัวพันธุ์ที่ดีกว่าเดิมเราสามารถไปเลี้ยงได้ในออสเตรเลียได้พันธุ์ที่พรีเมียมกว่าเดิมของดีกว่าเดิมมีลูกค้ามากกว่าเดิมไม่เกี่ยวกับที่เราทำไม่ได้บอกว่าควรจะเอาเราเป็นตัวอย่างหรือไม่เป็นตัวอย่างแต่ถ้าจะมีบทเรียนอะไรจากตรงนี้ได้เนี่ยผู้ศรัทธาที่แท้จริงเจอปัญหาอะไรไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญหารู้ว่าอัลเลาะห์ส่งมาก็ทำหน้าที่คือละหมาดขอดุอาและยิ่งปัญหาส่งมาเนี่ยมันจะทำให้เรานอบน้อมถ่อมตนขอดุอาแบบที่รู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากอัลเลาะห์แล้วนั่นน่ะคือความศรัทธาที่แท้จริงเป็นอีหม่านขั้นสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าถึงได้นะครับก็เดี๋ยวให้คุณโตสรุปครับครับผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์เลยไม่มากก็น้อยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อีกครั้งนะครับขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ให้เกียรติในการเชิญเรามานะครับก็เป้าหมายอะไรก็ขอให้อัลเลาะห์ได้สมปรารถนาแล้วก็อย่าลืมมีบูธปาเลสไตน์อีกเรื่องผมไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่แต่ว่าพี่น้องเราเดือดร้อนมากอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ผมคิดถึงความลำบากและการอดทนกำลังจะเข้ามาหนักขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมในอนาคตเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอย่าลืมเมื่อมีความลำบากเข้ามามันเป็นโอกาสให้เราได้โกยผลบุญแล้วก็อย่าบ่นเราเชื่ออัลลอฮ์ดูอยู่แล้วขอให้อัลลอฮ์ได้เราได้รับผลบุญทั้งหมดจากการอดทนนี้ลาอินชาอัลลอฮ์จุดหมายปลายทางเราเป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ครับบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์